ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีค่ะคุณประสงค์คะสวัสดีครับคุณนฤมลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะประเด็นของคุณธนาธรนี้เราจะแยกหมวดหมู่ไปยังไงกันได้บ้างคุณประสงค์วันนี้ทีนี้คือแม้ตอนนี้เราดูเหมือนว่าจะพูดในรายการนี้เนี่ยถึงคุณธนาธรมาหลายตอนแล้วเนี่ยแต่ผมคิดว่าในแง่ของแนวโน้มทางการเมืองพูดถึงความสนใจของประชาชนพูดถึงความสนใจของคอการเมืองแล้วก็โดยเฉพาะแฟนของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยยังคงต้องสนใจประเด็นนี้นะครับโดยเฉพาะว่าเอ๊ะในที่สุดแล้วเนี่ยเส้นทางคุณธนาธรเนี่ยจะไปยังไงคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการยังไงคุณธนาธรมันก็มีออกมาหลายกระแสนะครับเนื่องจากวันที่9เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่ครบ150วันนะฮะก็ทางกกต.ก็บอกว่าจะต้องรับรองส.ส.ทั้งหมดให้ได้อย่างน้อย 95% โดยเฉพาะส.เขตนั้น 95% นะฮะแล้วก็ต้องประกาศรับรองส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยค่ะตอนนี้กระแสข่าวก็ออกมาว่าบ่ายวันเนี้ยแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะชัดเจนแล้วว่าตกลงเนี่ยกกต.จะดำเนินการกับคุณธนาธรจริงหรือไม่จริงค่ะกรณีที่จะขาดคุณสมบัติถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัตินะครับในการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะตามมาตรา98ของรัฐธรรมนูญเนี่ยที่บอกว่าเป็นผู้ถือหุ้นสื่อมวลชนและหนังสือพิมพ์เนี่ยยังไงนะครับตอนนี้กระแสก็ออกมาค่อนข้างแรงว่าเนื่องจากมีกระบวนการที่จะต้องไต่สวนหาข้อเท็จจริงเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นนะครับแต่เนื่องจากเวลามันถูกเร่งรัดไว้เนี่ยโอกาสหรือค่อนข้างจะสูงละว่าจะประกาศรับรองคุณธนาธรให้เป็นส.ส.ไปก่อนแล้วคุณจะหมายว่าจะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวค่ะนะครับแล้วถ้าเกิดการไต่สวนยังคงหาข้อที่จริงสอบก็ยังคงดำเนินการต่อไปค่ะนะฮะเมื่อใดต่อไปถ้าเกิดว่ากกต.เห็นว่าคุณธนาธรขาดคุณสมบัติตามข้อกล่าวหาจริงเนี่ยค่ะถ้าผมจำตัวเลขมาตราไว้ถือก็คือประมาณสักมาตรา82ของรัฐธรรมนูญกกต.จะต้องส่งให้ศาลมูลเนี่ยวินิจฉัยคุณสมบัติค่ะของคุณธนาธรว่าขาดคุณสมบัติจริงตามที่ข้อกล่าวหาหรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นอำนาจของกกต.ตามนูนทั้งที่ทั้งรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติแล้วก็ส.ส.ขาดคุณสมบัติก็ต้องไปศาลรัฐธรรมนูญนะครับนี่คือช่องทางตอนนี้อันนี้ก็จะทางคุณปิยะบุตรแสงกนกกุลเนี่ยซึ่งบอกว่ากกต.มีอำนาจนี้ก็จะหมดข้อโต้แย้งละเพราะว่ากกต.ชงเรื่องถูกไหมคะให้แม่คือคุณปิยะบอกว่าถ้าหลังจากลงคะแนนแล้วเนี่ยกกต.ไม่มีอำนาจดำเนินการกับคุณธนาธรเพราะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ใช่ส.ส.เขตในประเด็นประกอบนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกส.ส.ราษฎรเนี่ยให้อำนาจเฉพาะดำเนินการกับส.ส.เขตค่ะแต่ส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้บทบัญญัติไว้นั้นคุณปีบุตรไม่มีอำนาจที่จะให้ส่งให้ศาลฎีกาหรือดำเนินการใดๆต้องรอเป็นส.ส.ก่อนถ้าเกิดกกต.ทำไม่ทันหรือเลือกที่จะให้รับรองคุณธนาธรไปเอาละส่งสารมูลก็จะไม่มีข้อโต้แย้งเรื่องอำนาจละว่ากกต.ไม่มีอำนาจก็ได้เป็นส.ส.แล้วแล้วก็ดูว่าขาดสมบัติหรือเปล่าถ้าขาดก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ถ้าเกิดกกต.บอกว่าทำทันเราคิดว่าตัวเองมีอำนาจอันนี้แหละก็จะเป็นปัญหาที่คุณชี้บทโต้แย้งแต่นี่จะส่งอีกสารหนึ่งนะครับอ๋อค่ะส่งสารฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งย้อนไปใหม่ถ้าเป็นลำดับแรกที่ประกาศรับรองไปแล้วอันนี้ส่งศาลเลยนะคะรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเกิดว่าทำทันกกต.จะไม่รับรองสมมติค่ะแต่โอกาสค่อนข้างน้อยนะผมดูนะค่ะไม่รับรองปุ๊บเนี่ยคุณธนาธรจะต้องไปร้องศาลเองศาลฎีกาเขาไหนจะดีเลือกตั้งค่ะเรื่องนี้ผมคิดว่าตรงนี้ที่ทางคุณปิยบุตรโต้แย้งอำนาจของกกต.ของกกต.ว่าไม่มีอำนาจอันนั้นคือเส้นทางที่จะเป็นไปก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ค่ะเราดูพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างที่เราคุยกันไหมค่ะนะครับเพราะว่ามีกระแสออกมาค่อนข้างอย่างนี้นะเพราะว่าวันนี้จะประกาศเขตก่อนเนาะประกาศเขตพรุ่งนี้ถึงจะประกาศบัญชีรายชื่อเขาจะรอผลของศาลรัฐธรรมนูญด้วยไงเขาจะรอใช่ไหมสุขเขาจะฟังก่อนรอผลศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้วินิจฉัยว่าว่าประกอบนูนว่าการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าในเรื่องวิธีคำนวณส.ส.แบบเป็นทีรายชื่อนะครับไม่กังรอคราวนี้มาดูเคสของคุณธนาธรประเด็นต่อค่ะ
คือจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันมีข้อสงสัยว่าคุณธนาธรได้โอนหุ้นวีลักซ์มีเดียให้กับแม่ในวันที่8มกราคมจริงหรือเปล่าซึ่งผมก็ได้เคยเรียนแล้วว่าจริงไอ้เรื่องรถบ้ารถไอ้ใบสั่งตำรวจอะไรเนี่ยมันEasy Passซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นห่างมากห่างมากก็จะมีข้อโต้แย้งเยอะแต่ว่าคุณธนาธรเรียกร้องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ค่ะใช่ไหมเรียกร้องทางวิทยาศาสตร์ให้มาพิสูจน์ซึ่งผมว่าพิสูจน์ได้ง่ายมากแล้วถ้าเกิดเป็นไปตามข้อที่จริงค่ะอันแรกเลยเนี่ยซึ่งนี่ก็คงตกไปแล้วล่ะตกไม่ได้ตกไปอยู่ที่ความน้ำหนักความน่าเชื่อถืออย่าเรียกว่าตกไปแล้วคุณบอกว่าเมื่อมีการจ่ายเช็คคุณสมพรจ่ายเช็คให้กับคุณธนาธร6,750,000ค่ะรวมทั้งต้นขั้วเช็คนะยังไม่ได้เคยเห็นเช็คนะฮะ uh-huh. ต้นขั้วเช็คที่ให้กับภรรยา2,250,000ค่ะนะครับเขาบอกอ้าวเช็คที่มาโชว์ในรูปถ่ายเนี่ยใน Facebook เนี่ยมันเป็นเช็คตกปลาไอ้เช็คที่ไม่มีการเคลียร์ริ่งนี่เนื่องจากเป็นเช็คสีเพราะว่าถ้าเกิดเคลียร์ริ่งแล้วมันเวลาขอสำเนามันต้องเป็นเช็คขาวดำถูกไหมอ่าฮะค่ะอันนี้เป็นเช็คสีแล้วไม่มีตราประทับของธนาคารที่รับเคลียร์ริ่งยังไม่ได้คืนเงินคือเอาน่าจะเอาสเตทเมนต์ของที่คุณเข้าบัญชีมาสิก็มีการเรียกร้องกันคุณเราพูดไปยอมรับนี่ก็ยังหวังดีว่าเผื่อแบบถ่ายรูปเก่าตอนนั้นใช่ไหมโอ้คุณธนาก็มายอมรับแล้วว่ายังไม่ได้เอาเช็คเข้าฝากไว้ที่ภรรยาดังนั้นในข้อพิสูจน์ตรงนี้เนี่ยก็คงพิสูจน์ไม่ได้ละแต่น้ำหนักเวลาถ้าเกิดสมมติว่าชี้ว่าคุณธนาขายคุณไปเนี่ยศาลจะเชื่ออะไรหรือว่ากกต.จะเชื่ออะไรนี่ก็ไปอีกประเด็นนึงละค่ะอันนี้พิสูจน์ไม่ได้แน่ค่ะทีนี้มันมีวิธีพิสูจน์ไปอื่นหนึ่งไหมที่ผมใจอย่างนี้ครับค่ะเราต้องย้อนกลับไปดูวันที่8เลยไหมกลับไปดูไอ้นี่ฮะ Facebook ของคุณธนาธรเมื่อวันที่2เมษายนที่ออกแถลงการค่ะแถลงการยืนยันว่าตัวเองโอนหุ้นค่ะก็พูดถึงไล่แต่ว่าข้อหนึ่งก่อนแถลงการของเขาบอกว่าผมได้ถือหุ้นมีลักษณะ12มกราคม58ค่ะนะครับต่อมาเนี่ยวันที่8มกราคม62ผมได้โอนหุ้นดังกล่าวทั้งหมดให้แก่คุณสุพรค่ะจึงร่วมธุรกิจโดยทำเป็นหนังสือตราสารโอนหุ้นระหว่างนายธนาธรจึงร่วมธุรกิจผู้โอนกับนางสมพรจึงร่วมธุรกิจผู้รับโอนฉบับลงที่8มกราคม2526โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง2คนค่ะพร้อมกันนี้ผู้โอนก็คือตัวคุณธนาธรและผู้รับโอนกับพยาน2คนค่ะได้ลงลายมือชื่อในตราสารโอนหุ้นดังกล่าวต่อหน้าฟังให้ดีนะฮะค่ะต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรองค่ะวงเล็บทนายความโนตารีหรือที่กันหรือมาโนตารีอย่าค่อยขยายความในวันเดียวกันนี้คุณสมพรได้ชนะค่าหุ้นเป็นเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาธารณชนสาขาบางนาตราดเซ็นทรัลซิตี้ขีดกล้อง AC ไปยี่โอลี่ค่ะตรงที่8สั่งจ่ายในธนาธรนะครับที่ผมจะให้เน้นก็คือว่าผู้โอนผู้รับโอนค่ะพยานผู้โอนผู้รับโอนและพยานได้ลงมืออะไรไม่ชื่อต่อตราสารดังกล่าวต่อทนายความผู้ทำคำรับรองหรือทำคำสรีวันนี้บอกว่ามีหลานคุณสมพรก็โอนให้หลาน14ก็ทำแบบเดียวกันคือลงชื่อรายมือชื่อต่อทนายความผู้ทำคำรับรองแล้วก็วันที่21หลานโอนคืนให้แม่ให้คุณสมพรก็ทำแบบเดียวกันคือลงชื่อต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรองโอเคนี่การคำรับรองคืออะไรในภาษาทางการก็คือทนายความผู้ทำคำรับรองรายมือชื่อและเอกสารนะครับหรือของภาษาไทยเนี่ยจริงๆคือของต่างประเทศเรียกโนตารีพับบิชแต่เมืองไทยเรียกโนตาเรียนเซอร์วิสแอนโทนีคือนะครับเป็นภาษาโนตาเรียนเซอร์วิสแอนโทนีทีนี้ทนายความพวกเนี้ยที่ทำรองมันแตกต่างจากทนายความทั่วไปยังไงทนายความเนี่ยเวลาเราเรียนจบนิติศาสตร์เราไปสอบค่ะเราไปอบรมสภาทนายความแล้วก็สอบได้ใบวิชาชีพประกอบใบวิชาชีพประกอบทนายความมาทนายความทนายความธรรมดาเนี่ยยังไม่มีต้องมีการอบรมเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าทนายทางของไทยจะเปิดอบรมเพิ่มเติมไอเป็นทนายความที่ผมเชื่อทนายความทำการรับรองเอกสารและลงรายในชื่อเนี่ยนะก็จะเปิดอบรมกี่วันก็ว่าไปเมื่ออบรมเสร็จถึงจะออกเลข
เลขประจำตัวต่างหากจากวิชาชีพทนายความแล้วก็จะเอาไอ้เลขของไอ้ทนายความโนเทอรี่เนี่ยนะหรือโนเทอรี่เซอร์วิสแอนโทนีเนี่ยนะไปแจ้งที่กรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศเพราะทนายความพวกนี้ความหมายง่ายๆคือว่าถ้าเกิดมันมีการรับรองหลายแบบรับรองการแปลก็ได้อย่างเช่นเราจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเขาให้แปลเอกสารใช่ไหมแปลใบทะเบียนจบแปลบัตรประชาชนแปลอะไรเนี่ยนะค่ะแล้วก็ต้องมีทนายปั๊มแล้วก็มีตาเห็นไหมมีตาแล้วก็ลงชื่ออันนั้นคือคำรับรองแบบหนึ่งก็คือเป็นทนายธุรการเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือให้เกิดความน่าเชื่อถือทีนี้การรับรองแบบนี้เขาเรียกว่าในกอกับในขอเนี่ยเวลาอยู่คนละประเทศหรืออาจจะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเพื่อให้เชื่อถือว่ามีการลงนามจริงนั้นการลงนามพวกนี้ก็เรียกว่าการลงนามต่อหน้าทนายความค่ะเนี่ยครับจะมีฟอร์มอะไรของสมาชิกจะมีฟอร์มให้คุณปั๊มปั๊บก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยก็คือ sign before me on ก็คือเซ็นต่อหน้าในวันที่โดยนายกแล้วก็ลงชื่อทนายความผู้รับรองเอกสารหรือ notarian service attorney แล้วก็มีเลขทนายความหมดหรือการรับรองว่ามีการเซ็นจริงแต่ไม่รับรองเนื้อความหมายความว่ามีการเซ็นสัญญาระหว่างนายกนายขออยู่คนละประเทศใช่ไหมฮะแต่เนื้อความกฎหมายสัญญาว่าใครเสียเปรียบทนายความไม่สนไม่ดูตรงนั้นแต่ดูว่ามีนายกนี่ได้เซ็นสัญญาจริงแล้วก็ส่งให้ดูทีนี้ถ้าเกิดต่างประเทศต้องการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบที่กรมการกงสุลหรือสภาทนายความว่าเอ้ยทนายความคนที่รับรองเนี่ยมีตัวตนจริงนะเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือระหว่างคู่สัญญาหรือเอกสารที่เรานำไปใช้กับคนที่เกี่ยวข้องค่ะอันนี้เขาเรียกเข้าข่ายความโนเทเรียนทีนี้เคสนี้เนี่ยเคสของคุณธนาธรเนี่ยการโอนหุ้นระหว่างแม่กับลูกเนี่ยค่ะมันไม่จำเป็นต้องลงต่อหน้าทนายความโนเทเรียนเซอร์วิสแอนโทนีหรือโนเทอรี่เลยพ่อกับแม่ลูกแม่กับลูกไว้ใจกันอยู่แล้วแล้วตอนนี้การเอาเอกสารตราสารโอนหุ้นไปใช้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยมันก็มีกฎหมายเขียนอยู่แล้วก็คือประมวลกฎหมายอาญาไอ้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1129ที่บอกว่าการโอนหุ้นจะสมบูรณ์ได้ต้องมีชื่อผู้โอนชื่อผู้รับโอนพยาน2คนเรียกลงนามตามแบบสัญญาซึ่งก็ถูกต้องครบถ้วนแล้วคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมแค่ตราสารโอนหุ้นทุนนี้ต้องใช้ทนายความโนเทอรี่เลยเหรอมันไม่จำเป็นเพราะว่าพ่อลูกกับแม่โอเคอยู่แล้วไว้วางใจกันแล้วแล้วการไปแสดงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นเพราะมันตามแบบตามกฎหมายมันก็ใช้ได้อยู่แต่คุณต้องใช้โนเทอรี่เพื่ออะไรโอเคตอนนี้พอคุณใช้โนเทอรี่เซอร์วิสแอนโทนีแล้วหรือทนายความโนเทอรี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเขียนข้อความที่ผมอ่านให้ฟังกันได้ไหมฮะทั้งชื่อผู้โอนผู้โอนผู้รับโอนแล้วก็พยานสองคนได้ลงนามต่อหน้าทนายความผู้รับรองเอกสารทนายความเนี่ยก็มีวิชาชีพกำกับเช่นในวันนี้ก็คือในวันที่8แล้ว14แล้วก็21 14มกราคมและ21มีนาคมหมายว่าทนายความโนเทอรี่เนี่ยทำงานอย่างน้อย3ครั้งตามที่คุณธนาธรโชว์เอกสารจะโชว์ข้อความใน Facebookขอโทษนะวันที่14นี้ทำอะไรนะคะ14มกราคม14คือหลานโอนให้แม่อ๋อหลานโอนให้แม่โอเคแล้วก็21แม่โอนไปจดทะเบียนเอ้ยแม่โอนให้หลานก่อน14มกราคมไม่ให้คุณสมพรโอนให้หลานค่ะหลานเออ่ะคุณสมพรโอนให้หลานค่ะ3ครั้งถูกไหมค่ะทีนี้ผมก็เลยมานั่งคิดง่ายๆนะผมก็คิดแทนคุณธนาธรนะด้วยความหวังดีจริงๆการเอาทนายความตราสารเวลาคุณปิยบุตรแถลงก็ดีคุณธนาธรแถลงก็ดีเอาไปโอนรูปมาโชว์เนี่ยผมยังไม่เห็นตราของทนายความเลยนะเหรอคุณเห็นตราของทนายความไหมยังอ่ะชื่อทนายความชื่ออะไรเลขที่อะไรตราที่ประทับรับรองแล้วก็ไอ้เหรียญไอ้แปรหมากแปรที่เป็นทองทองเนี่ยตำแหน่งเงินทองเนี่ยอยู่ตรงไหนดีนะว่ามีแต่ว่าผมยังไม่เห็นตราผมก็สงสัยว่าไอ้ตราพวกเนี้ยซึ่งทนายความเนี่ยเขามีวิชาชีพของเขาเฉพาะเขามีมัญญาทนายความถ้าทนายความโกหกทำเอกสารเท็จทำเอกสารย้อนหลังก็มีผลกับใบอนุญาตโอ้แล้วถ้าเกิดเป็นข้อหาที่ไปยื่นกับกกต.ไปให้การสมมติว่าไปอ้างตัวลกกกต.ให้เรียกทนายความไป
ให้การแล้วไปให้การในศาลเนี่ยถ้าเป็นการให้การเท็จนี่เนี่ยจะถูกถอนใบอนุญาตยังติดคุกอีกอาจจะโดนคดีอาญาด้วยอ่ะผมก็เลยนั่งคิดแทนคุณธนาธรเอ๊ะการไปหาใบสั่งซึ่งเป็นเรื่องนอกเลยนะใบสั่งตำรวจอ่ะกับเอาทนายความหรือตราทนายความโนเทเรียนพับลิกโนเทเรียนเซอร์วิสแอนทอนีเนี่ยนะแต่ในภาษาไทยเนี่ยหรือโนเทเรียนพับลิกจากต่างประเทศเนี่ยนะเอามาโชว์เนี่ยเอามาโชว์ก่อนนะค่ะมันง่ายกว่าใบสั่งไหมถ้าเขาเซ็นจริงเนี่ยถ้าเซ็นจริงก็ไม่ยากเซ็นจริงแล้วตรงตามวันที่8ด้วยก็ไม่ยากนะคะ